จำนำข้าวยังใช้หนี้ไม่หมดต้องกู้เงินเพิ่มอีกหรือไม่กับเงินดิจิตอล 10,000 บาทผู้ใช้ TikTok ฟาดแรงโครงการจำนำข้าวที่เสียหายไปโดนโกงไปยังเหลือหนี้อีก 200,000 ล้านรวมทั้งหมด 900,000 ล้านยังเหลืออีก 200,000 ล้านที่ยังใช้ไม่หมดลุงตู่จ่ายไปแล้ว 700,000 ล้านนี่คือความจริงเรายังไม่หลาบจำประชาชนคนไทยในประเทศบางส่วนก็ยังเลือกอีกยังให้เข้ามาบริหารประเทศอีกและเขายังบอกอีกด้วยว่าของเก่าจำนำข้าวยังจ่ายไม่หมดดีเหลืออีก 200,000 ล้านนี่ยังต้องใช้หนี้อยู่นะนี่จะมาใช้นโยบายเงินดิจิตอลอีก 600,000 ล้านสงสัยประเทศเราคงมีเงินอยู่ใต้ดินขุดได้หรือคงจะต้องไปขุดอยู่ใต้ดินนะเพื่อนๆจะเอามาจากไหนผมถามจริงทำไม่ใช่จากภาษีประชาชนทาย้อนนโยบายจำนำข้าวในอดีตจากกรณีโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับที่มีมูลค่าการทุจริตกว่า 84,000 ล้านบาทและเป็นหนี้สาธารณะผูกพันหลายแสนล้านถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำมาใช้ตอบโต้ในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยอ้างว่ารัฐบาลตั้งงบประมาณใช้หนี้ไปแล้ว 781,000 ล้านบาทแต่ทีมวิจัยนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยชี้ว่าหนี้จำนำข้าวไม่ได้มากเท่าที่พลเอกประยุทธ์กล่าวอีกทั้งรัฐบาลนี้ยังสร้างหนี้เพิ่มขึ้นเท่าๆกับหนี้จำนำข้าวที่เหลืออยู่ครับตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาโครงการจำนำข้าวขาดทุน 957,000 ล้านบาทรัฐบาลนี้ตั้งงบประมาณชำระหนี้ไปแล้ว 781,000 ล้านบาทคงยังเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก 300,000 ล้านบาทเงินตัวนี้ถ้าอยู่เอามาทำได้อีกเยอะอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้แล้วก็ของใครทำไว้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะย้อนกลับหรอกนะพลเอกประยุทธ์ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี66เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาครับประเด็นที่กรณีนี้นะครับถูกกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเนี่ยหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและถูกมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเอี่ยวของนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าโดยชาวเน็ตนะครับก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีเชื่อมโยงกันทั้งในส่วนของหนี้เก่ายังใช้ไม่หมดแล้วนโยบายดิจิตอล 10,000 บาทจะนำเงินมาจากไหนต้องไปกู้อีกหรือไม่โดยล่าสุดนะครับได้มีผู้ใช้ TikTok ท่านนึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีโครงการจำนำข้าวว่าไว้ด้วยวันนี้ผมจะมาพูดถึงนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลที่คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นะครับตอนนี้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันนะผมว่าคณะเดียวกันแก๊งเดียวกันกับเพื่อไทยทั้งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณทักษิณเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันคุณทักษิณเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าของพรรคส่วนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยน่าจะเป็นเลขาพรรคอะไรประมาณนั้นส่วนนโยบายจำนำข้าวที่ผ่านมาของคุณยิ่งลักษณ์นะครับตอนนี้เรายังเหลือหนี้ต้องใช้อยู่ประมาณ 200,000 ล้านจากทั้งหมดเนี่ยนายกประยุทธ์หรือว่าลุงตู่เนี่ยเราจ่ายไปแล้วทั้งหมด 700,000 ล้านโครงการจำนำข้าวที่เราเสียหายไปที่โดนโกงไปยังเหลือหนี้อีก 200,000 ล้านที่เราต้องใช้เยอะนะครับ7กับ2เป็น9ล้าน 900,000 ล้านนะทั้งหมดที่เราเสียหายไปจากโครงการจำนำข้าวยังเหลืออีก 200,000 ล้านยังไม่หมดลุงตู่เราจ่ายไปแล้ว 700,000 ล้านนี่คือความจริงนะแล้วเราก็ยังไม่หลาบประชาชนคนไทยในประเทศบางส่วนก็ยังเลือกมันอีกยังให้เข้ามาบริหารประเทศอีกตอนนี้นโยบายดิจิตอลที่จะจ่ายเงิน 10,000 บาทประชาชนอยากได้คือพวกที่ไม่ทำมาหากินอะไรก็อยากจะได้คนละหมื่นแต่ไม่ได้คิดถึงประเทศชาติว่าประเทศไทยเราจะเสียหายขนาดไหนในโครงการดิจิตอลเราจะต้องเสียหายต้องใช้ตังค์ทั้งหมด 600,000 ล้านนะของเก่าจำนำข้าวยังจ่ายไม่หมดดีเหลืออีก 200,000 ล้านนี่ยังต้องใช้หนี้อยู่นะนี่จะมาใช้นโยบายเงินดิจิตอลอีก 600,000 ล้านสงสัยประเทศเราคงมีเงินอยู่ใต้ดินขุดได้หรือคงจะต้องไปขุดอยู่ใต้ดินนะเพื่อนๆจะเอาเงินมาจากไหนผมถามจริงๆถ้าไม่ใช่จากภาษีประชาชนที่เราจะต้องจ่ายต้องเสียเองผมว่าเชื่อสิเดี๋ยวมีการขึ้นแวด 10% แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คนที่เลือกเพื่อไทยคุณต้องรับผิดชอบไม่ต้องมารับกรรมไม่ต้องบ่นนะเพราะว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทใช้เงิน 600,000 ล้านของจำนำข้าวทั้งหมดเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 200,000 ล้านนะบอกไว้ก่อนรับกรรมกันไปนะคนไทยประชาชนที่ยังไม่คิดถึงประเทศชาติคิดถึงแต่ตัวเองน่ะแค่นี้นะครับผมฝากไว้ให้คิดโดยการพูดถึงการใช้หนี้ของโครงการรับจำนำข้าวนะครับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่เขาเคยพูดไปหลายครั้งหลายวาระย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี65วาระรับหลังการพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เคยกล่าวถึงการใช้หนี้จำนำข้าวหลังจากถูกอภิปรายเรื่องการก่อหนี้สาธารณะในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 โดยในครั้งนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ตอบโต้อ้างถึงหนี้จากโครงการรับจำนำข้าวที่7ปีอยู่ในอำนาจใช้หนี้ไปแล้ว 750,000 ล้านบาทยังเหลือภาระหนี้อีก 280,000 ล้านบาทที่ต้องทยอยใช้อีก12ปีครับ